จังหวัดตากเกิดไฟป่าในหลายอำเภอค่ะทำให้จุดความร้อนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีผลกระทบกับการบินในพื้นที่ค่ะสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดตากหลายอำเภอตกอยู่ในวังบนของฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายที่อำเภอแม่ระมาดเกิดไฟไหม้ป่าบริเวณป่าคะเนจื้อริมถนนสายแม่ระมาดท่าสองยางหลักกิโลเมตรที่54เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าแม่ระมาดโดยป้องกันรักษาป่าที่ตก2อสทหารพรานที่3503พร้อมรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลคะเนจื้อช่วยกันดับไฟที่โหมลุกลามไหม้สวนกล้วยเสียหายหลายไร่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ป่าไปแล้วหลายร้อยไร่ทำให้จุดความร้อนหรือฮอตสปอตเพิ่มขึ้นกว่า10จุดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาสูงชันเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟยากลำบากทำให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างขณะที่ท่าอากาศยานแม่สอดมีควันมืดคลึ้มแต่ยังไม่มีรายงานผลกระทบของการขึ้นบินของสายการบินในพื้นที่อำเภอแม่สอด